สวัสดีคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ท่ากับตัวในการเทรด f o ร e x ที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ซึ่งบางคนเนี่ยถามว่าไอ้ท่ากับตัวเนี่ยมันมีไว้เพื่ออะไรมันมีไว้เพื่อกรณีแบบเาี่กรณีที่ว่าสมมติเราเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปไกลๆถูกไหม เราไม่รู้ว่าจะเข้าเทรดจังหวะไหนดีแต่เราเห็นเลยมันมีสัญญาณการกลับตัวลงมาตรงจุดเนี้เราก็เลยสามารถเปิดเซลลลงมาเพื่อหวังให้เราเนี่ยทำกำไรจังหวะขาลงลงมาได้คือในฝั่งขาขึ้นเนี่ยเราเข้าเทรดไม่ทันเรามาเล่นในฝั่งขาลงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าสมมติราคามันวิ่งลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราเข้าเซลลไม่ทันนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเซล,ลจังหวะไหนดีอาจจะกลัวแบบเฮ้ยเข้าที่ข้างล่างสุดราคากลับตัวไหมเราก็ออรอเลยครับ รอสัญญาณกลับตัวข้างล่างจุดนี้เราถึงจะสามารถเข้าบายได้ไม่ใช่เข้าเซลล์นะเราจะสวนเทนขึ้นไปหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นต่อซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้นะครับว่าเราจะดูจังหวะกลับตัวแบบนี้ได้ยังไง มีโอกาสเล่นจังหวัดนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราเข้าเทรดแบบนี้ที่มันลง,งคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบรกเกอร์เอ็นะครับโบรกเกอร์ฟอร์เรสต์ะดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก,ก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพพพอออรร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 ์์์ตตสสาาาาหัััััััับบบบคคคคคนน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 ไททยยยโโดเเเเฉะะะะะจจถถึงงงศุกช่่่ววมล้ใใ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลกงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับท่านี้คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง m j o มเจครับผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทฟฟรด forex ก,กราฟป่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟป่าตำารา f o r e x มือใหม่ที่คุณค,ครวรรู้้ฟฟ้้นนนนััเเเพื่่่ออไไปิมตทด Folex ง นอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลสสดกันทุกเย็นนะครับจันถึงสุกเนาะเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับเป็นการเทรดกันแบบสดๆเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตล์การ์ดปากที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าหอางๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไล์สดได้เลยนะวันจันถึงสุกเวลา5โมงถึง2ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ a c e b o o k MJ o p ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ดีต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเเเเออองงสุปททั้่่าานนนลยก็็คคืวชีจะํณ เดอรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทนได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่คือท่ากับตัวท่าที่หนึ่งที่ผมอยากจะสอนให้นะครับก็คือท่าของการที่ราคาเนี่ยเกิดรีเจคชั่นนะครับ ต้องบอกว่า Rejection เนี่ยหลายคนเนี่ยบางที่นะครับก็จะสอนไม่เหมือนกันเนาะบางที่บ่อยแบบนึงบางที่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ r e j e c t i ่นที่ผมจะมาสอนให้เนี่ยมันอิงจากไพ s e c t i o n และอิงจากประสบการณ์เทรดไพซั c t i o n กราฟป่าผมผมทั้งหมด3ปีนะครับผมมาแชร์ให้ฟังนะซึ่งแนวคิดของท่าเทรดกับตัว Reje c t i o n นะครับเราจะต้องเข้าใจหลักการแนวคิดที่แท่งเทียนมันมันวิ่งเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดจากอะไรหลักการผมมันเป็นยังไงนะครับ กปกติเนี่ยเวลาที่ราคามันวิ่งขึ้นถูกไหมถ้ามันจะขึ้นต่อนะครับมันอาจจะมีแบบแรงขายกดมาบ้างเล็กน้อยแต่ก็จะปิดเป็นแท่งประมาณนี้นะครับแท่งต่อไปเนี่ยก็ยังมีแรงซื้อดันส่งขึ้นมาต่อเราจะพูดถึงแรงซื้อแรงขายเนาะเพราะตลาดมีแค่แรงซื้อแรงขายแรงซื้อมากราบวิ่งขึ้นนะครับนี้มีแรงซื้อส่งมากราบมันก็จะพยายามทรงเหมือนจะวิ่งขึ้นต่อได้ประมาณหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดมันจะขึ้นต่ออีกนะครับมันก็จะขึ้นต่อไปเรื่อยถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันมี และแท่งถัดไปส่วนใหญ่บางครั้งก็จะเป็นไงครับมันก็จะวิ่งขึ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะมีแรงขายกดกลับลงมานะครับแล้วมันก็จะทิ้งในเรื่องของไซด้านบนไว้แบบนี้เสลล์ราคาก็จะกลับลงมาปิดเป็นแท่งสีแดงแล้วก็กลับตัวลงมาแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะประมาณ70% 8 0นะครับมันก็จะวิ่งลงต่อเป็นจังหวะกลับตัวแบบนี้น,นั่นเองเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าแรงซื้อที่มันส่งมาเนี่ยมันเริ่มลดลงเห็นไหมเราสังเกตที่แท่งเทียนมันเริ่มเล็กลงแล้วแท่งนี้ก็มีการพยายามจะวิ่งขึ้นเราสังเกตดูนะตอนแรกอะมันพยายามจะวิ่งขึ้นถูกปะแล้วมันก็ทําไงครับมันก็โดนแรงขายเนี่ยกดกลับลงมาเลยปิดเป็นแท่งสีแดงวิธีการสังเกตของรีดิชันแบบนี้นะครับสังเกตได้ว่าไส้ด้านบนเนี่ยมันจะยาวมันจะต้องยาวกว่าตัวของเนื้อเทียนกับไส้เทียนด้านล่างนะครับอันนี้คือรีดิชันที่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดเป็นรีดิชันที่ไม่สมบูรณ์ไม่ควรเล่นเเนนนนีีนนน่่ยจะป็็ห้้าาาาแบบบกคคคือวรรั มันอาจจะวิ่งขึ้นถูกไหมแล้วมันก็กลับตัวลงมาทีเนี้ยพอกลับตัวลงมาเสร็จมันก็ทิ้งไสไว้ถูกไหมครับมันก็จะเป็นไงมันก็จะวิ่งลงต่อบางครั้งเนี่ยลงต่อไปไกลมากๆแล้วมันก็โดนแรงซื้อเนี่ยกดกลับขึ้นมาอีกเลยทิ้งไส้ไว้ยาวแบบนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างงี้ครับอันนี้คือเราเรียกว่าตลาดเนี่ยมันกาลังเลือกทิศทางเราเรียกมันว่าผันผวนนะครับซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือราคาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือลงกันแน่เพราะอะไร มันมีแรงขายกดลงมาแล้วมันก็มีแรงซื้อดันขึ้นใหม่จะเห็นว่าตัวของแท่งเทียนเนี่ยมันยาวทั้งด้านบนและด้านล่างผมบอกว่าตอนนี้มันกำลังเลือกทิศทางหมายความว่าแท่งถัดไปเนี่ยมันอาจจะเป็นยังไงครับมันอาจจะมีการวิ่งลงต่อแบบนี้ก็ได้หรือแท่งถัดไปมันจะเป็นยังไงมันจะดันขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งมันจะต่างกันมันจะต่างกันกับที่ราคาเนี่ยมีการทิ้งไส้ด้านบนไว้ยาวแต่ไสดด้านล่างเนี่ย นะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการสังเกตนี่คือตัวอย่างแรกนะครับณนะวันที่3ตุลาคมนะปี2 0 2 4จะเห็นว่านี่คือ US g p y เนะาะท่ a เฟรม1ชั่วโมงเดี๋ยวผมภาพไปดูท่าเฟรมอื่นด้วยมันเกิดในทุกท่าเฟรมนะแต่ว่า30นาที1ชั่วโมงอะ่ะจะเล่นได้ง่ายนะครับจะหาจังหวะเจอได้ง่ายเราเห็นว่าราคาขึ้นมาเยอะมากถูกปะเราไม่รู้ว่าจะเล่นจังหวะไหนดีเรารออะไรครับ เรารอไพเซ t ชันที่มันเป็นรีเ e c t ขึ้นมาเจ้าเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทิ้งไส้ไว้ซึ่งไส้ของมันเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าเนื้อเทียนและไส้ด้านล่างซึ่งเหตุการณ์เนี้ยไส้ด้านล่างไม่มีเราไม่ควรเล่นนะครับแต่ว่านี่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ราคาเนี่ยมันวิ่งลงได้ผมเลยมาโชว์ให้ดูแต่จริงแล้วอะ่ะเราไม่ควรเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันปิดไม่มีไส้เดี๋ยวผมพาไปตัวอย่างที่มันเล่นได้กัน อย่างตัวอย่างนี้นะครับเราเห็นเนี่ยสมมติเราคาราคาลงมาเยอะมากเนาะเราไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยนะเราสนใจแค่ปัจจุบันซ้ายมือไม่ต้องสนใจครับว่าจะลงมามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือหนึ่งในแพทเทิร์นที่เราจะต้องจําไปเล่นเราไม่ได้สนใจว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะนี่คือระบบเทรดเป็นแพทเทิร์นเทรดนะครับเราเห็นว่าราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไม่ต้องสนใจครับหน้าตาของเราต้องรอยังไงเราต้องรอให้ราคาเนี่ยทำทรงที่เราต้องการก็คือเป็นแท่งรีเจกตลงมาแบบนี้ถูกไหมที่เราสอนกันต้องเป็นแท่งแบบนี้เพราะนั้นถามว่ามันเกิดขึ เกิดขึ้นแล้วนะครับราคาเป็นไงวิ่งขึ้นมาเยอะมากที่ผมว่าเยอะเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นมาต่อเนื่องหลายแท่งนะถ้ารับจริงๆจากจุดที่มันเริ่มวิ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่50ปิบปีบห้าิปบนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะถ้าสมมติเราออก1ล็อตไซส์เนาะจากจุดตรงเนี้ยเราได้กำไรทั้งหมด500เหรียญเลยนะถ้าเกิดเราเล่น1ลอ็อตถ้าเราลดไซส์ลงมาก,ก็ลดทอนลงไปตามนั้นเนาะทีนี้เราจะเห็นว่าราคาเกิด section, ไพ่เซ็กชั่นในเรื่องของรีเจ็คถูกไหมหมายความว่าอะไรไซด้านบนเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวเเนนื้อทีย แล่ทรด้านล่างบมบอกว่าแรงขายเยอะจุดนี้เราสามารถเข้าเซลได้เลยคำถามคือสต็อปลอดอยู่ไหนนะครับบางคนเนี่ยเอาสต็อปลอดไว้เหนือต้านเดจีผมแมนะนาว่าให้เอาสต็อปลอดไว้เหนือไซด์ด้านบนตรงนี้พอด้วยความเข้าใจที่ว่านี่มันคือโครงสร้างของไบเซกชันเนาะสมมติเราย้อนกลับมายกตัวอย่างเฉยๆนะกรณีศึกษาถ้าเกิดเรามาเซลจุดนี้ SL เราอยู่ไหนอยู่เหนือต้านไหมไม่ต้องครับเอาไว้แค่เหนือไซด์แท่งเทียนด้านบนพอเพราะอะไรเพราะว่าแท่งนี้จะลงต่อนต้องเป็นไงครับไซด์ด้านบนต้องห้ามทะลุไซด์แท่งก่อนหน้า มันถึงจะลงต่อได้เพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนี้เหมือนกันถ้าเกิดเราจะเซลแท่งนี้เลยนะครับลเซลอยู่ไหนอยู่แท่นี้พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อมันห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนกันครับตัวอย่างนี้ถ้าเกิดเราเซล์จุดนี้สต็อปลอตเอาไว้แค่นี้พอด้วยความเข้าใจที่ว่าถ้าแท่งต่อไปมันจะลงต่อไ้ด้านบนที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยสมมติที่เป็นฝั่งขาลงนอเป็นสีแดงมันจะต้องห้ามทะลุไซด้านบนตรงจุดนี้หน้าตาของมันก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมมันจะลงต่อ ไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่ราคาเนี่ยยังปิดเป็นสีแดงอยู่ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้เลยเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ผมจะเล่นเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมจะไม่ได้รอเป็นแท่งที่สีฟ้าแบบนี้นะผมจะตั้งกาไร take profit แค่หนึ่งตอนหนึ่งเพราะเป็นการเล่นสั้นๆต้องบอกว่าเวลาเล่น scoping เนี่ยเล่น price action เนี่ยผมแนะนาว่าให้เราเล่นสั้นไปก่อนไม่ต้องไปหวังไกลมาเพราะ1ต่ตอนหนึ่งเนี่ยราคามันจะเกิดขึ้นประจําหมายความว่าเราเสี่ยงขนาดนี้เพื่อได้กําไรขนาดเนี้ยมันได้ประจํา แต่บางครั้งถ้าเกิดเราไปตั้งไกลๆมากๆอย่างเช่นเราไปตั้ง1ต่อ2 1ต่อ3อะไรอย่างเงี้ยนะครับบางครั้งเนี่ยราคาจะเป็นยังไงมันวิ่งมาเกือบจะถึง TP ไม่ถึงนะแล้วมันก็กลับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ชอบการเล่นแบบลิสติบวอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสามเท่ดีครับผมไม่ชอบการเล่นลิสติบวอร์ดหนึ่งต่อสองเป็นต้นไปผมจะเล่นแค่หนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะมันเกิดขึ้นประจําถ้าหนึ่งต แต่ด้วยความที่ผมเล่นเป็นเดทเทสเนาะเล่นทุกวันนะครับเล่นไพ่เซ็กชั่นสกอร์พีนเซชนผมก็เลยเล่น1ต่ตอนเท่านั้นเองนะเหตุการณ์นี้กันนะครับสมมติเราไม่รู้ว่าอะไรเลยเราเห็นว่าราคาเนี่ยมันไซด์เวในกรอบถูกไหมเราก็รอเลยครับเราก็รอให้มันเบรกเอาลงมาถูกไหมครับถ้าเกิดมันลงมาเราก็เซลล์ถ้ามันขึ้นไปเราก็หาจังหวะบายง่ายๆแค่นั้นเวลาผมเล่นเนี่ยเล่นง่ายๆแค่นี้แหละนะครับทีนี้เมื่อราคาเบรกเอาลงมาเนี่ยสมมุติว่าเราเข้าเซล์ไม่ทัน จริงต้องเซลแล้วนะแต่เราเข้าเซลลไม่ทันแล้วราคาก็ลงไปไกลมากๆแล้วลงไปแบบลงไปสุดลูกหูลูกตาเราไม่รู้จะได้จังหวะไหนดีนะครับบางคนเนี่ยข้อเสียคือบางคนมาเซล์ช็อตนี้ซึ่งจริงแล้วว่าไม่ควรทําเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าไอช็อตนี้มันคือช็อตที่มันจะลงต่อจริงหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นช็อตที่กราฟเนี่ยมันจะกลับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนการเสี่ยงดวงสิ่งที่เราควรรอคืออะไรรอแพทเทิร์นรอรูปแบบราคานะครับว่ามันจะกลับตัวจังหวะไหนซึ่งวิธีการที่มันจะกลับตัวเนี่ยเราสัง ราคาเนี่ยมีการทําอะไรครับครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นไงเขาเคยวิ่งลงไปเดี๋ยวดูนะเขาวิ่งลงเห็นไหมแล้วก็โดนแรงซื้อดันกลับขึ้นมาเป็นเลทจัดขึ้นเนี่ยครับคือการมุมบอกว่าแรงซื้อมาลวมีโอกาสที่ราคาจะเป็นไงครับมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถเข้าบายได้โดยไวแซวไว้ตรงไหนครับเอาไว้ต่ำกว่าไส้ปัจจุบันได้เลยเพื่อหวังให้ราคาเนี่ยขึ้นต่อที่พีเราแค่1ต่อหนึ่งพอ ไม่ต้องไปเล่นไก่มากก็มีโอกาสที่ราคาเนี่ยเขาจะขึ้นต่อได้บางครั้งขึ้นเลยบางครั้งใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยมันก็จะขึ้นได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหตุการณ์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมก็จะปิดกําไรประมาณโซนๆเนี่ยไม่ได้รอมันถึงทีหรอกนะครับเพราะว่าบางครั้งราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดื้อน,นิดหนึง่งผมก็ไม่ชอบถือเถรดยาวผมชอบกรอบป,ปิงสั้นๆง่ายๆมากกว่านะครับตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะพอเล่นได้เลยตรงช็อตนี้เราย้อนกลับมาดูนะครับ เราเห็นว่าราคาเนี่ยก็เป็นแท่งรีเจ็คจริงก็เป็นรีเจ็คเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดจะเล่นนะผมแนะนาว่าให้เราราคามันลงไปเยอะๆเราเล่นจังหวะที่มันเป็นรีเจ็คขึ้นมาแล้วเราบายขึ้นดีกว่าถ้าเกิดเล่นในโซนอย่างเงี้ยต้องใช้ความชํานาญนิดหนึ่งเนาะแต่ตรงนี้ก็เป็นรีเจ็คเหมือนกันเราสามารถเข้าบ่ายได้เอสแตรงนี้ TP ก็1ต่อ1นประมาณนี้ได้เลยย้ำาลครับว่า TP 1ต่อ1นเนี่ยถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยมันมีการติดโซนแบบเนี้ยเราอาจจะเสียเทรดได้เหตุการณ์เนี้ยมันมีการติดอะไรรัน,รนีวง่เะ มันก็จะเสียเทรดได้นั่นผมผมเลยบอกว่าถ้าเกิดเราจะเล่นน่ะให้เราเล่นจังหวะที่ราคามาลงมาเยอะดีกว่าเพราะเมื่อราคามาลงมาเยอะแล้วอ่ะโซนพวกนี้มันจะกลายเป็นโซนโลง่ลงๆเราไม่ต้องมาระวังว่ามันจะติดแนวต้านไหมหรือติดโซนอะไรไหมนะครับมันจะเล่นได้ง่ายกว่ามีโอกาสชนะได้ง่ายกว่านะครับอ,อย่างตัวอย่างนี้เหมือนกันอันนี้ชัดเจนนะเห็นไหมพอราคาเนี่ยมนลงมาเยอะนะครับมันไม่มีโซนอะไรให้ติดอ่ะเราก็สามารถที่จะเข้าบายตรงนี้ได้ s l ตรงนี้แล้วก็ท p เนี่ยหนึ่งต่อนหนึ่งใช้เวลาประมาณเอ่อหนึ่งต่อสามสี่ห้า 7ชั่วโมง8ชั่วโมงนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะทนได้ถ้าเกิดเราทนได้เราตั้ง t ีไีเวลาตั้งแพทเทิร์นไว้เราก็ปล่อยการาฟไปไม่ต้องมานั่งวนวายว่าเฮ้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงเพราะไพซเซชันมันมาแบบนี้เราก็เล่นตามนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้นี่คือหนึ่งในไพซเซชันการกลับตัวที่ผมจะมาสอนให้ในคลิปนี้ถ้าเกิดอยากได้การกลับตัวเพิ่มเติมรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าขอกลับตัวเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมมาสอนให้แล้วก็ ปัจจุบันนะครับผมมีเพจ a c e b o o k ด้วยนะสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับจะมีการแจกของรางวัลกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเนาะถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนะครับเป็นกลุ่มเทรดของผมเนาะเป็นกลุ่มที่จะมาแชร์จุดเข้าเทรดไอเดียเข้าเทรดให้ดูว,ว่าผมเข้าจุดไหนแนวคิดเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดอยากเข้ากลุ่มก็สามารถฟังต่อได้เลยนะครับ ณปัจจุบันตอนนี้นะครับผมมีกลุ่มแชร์จุดเข้าเทรดซึ่งเป็นการเทรดลันเทนโดยอิงจากพ i ยเซ็กชันแล้วก็ใช้การเทรดกาเปล่าล้วนๆนะครับไม่ได้มีอินดิเคเตอร์หรือว่าเครื่องมืออื่นเข้ามาประกอบซึ่งตัวจุดเข้าเทรดตรงนี้ก็จะมีการบอกจุดเข้าเทรดที่ชัดเจนมีการบอก SL แล้วก็ TP ที่ชัดเจนตามนี้แล้วก็มีการส่งกราฟให้ดูนะครับว่าจุดเข้าเนี่ยอยู่ประมาณตรงจุดไหน St o p l ลอ s อยู่ตรงไหนมีเขียนบอกไว้แล้วก็มีจุด TP ให้ชัดเจนมีการอัปเดตให้ดูว่าตอนนี้มีการปิดเทรดไปบางส่วนแล้วมีการทำกำไรไปแล้วนะครับถ ไม่ควรเข้าหรือว่าจังหวะนี้เข้าซ้ําได้ก็จะมีการแจ้งให้หมดเลยนั่นเองเพราะว่าเทรดที่ผมแจกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นเทรดที่ผมเข้าเองด้วยนะครับอย่างสมมุติตัวอย่างนี้นะเป็น g b p AUD นะครับเซลล์สต็อปเนาะที่ราคาตรงนี้ก็จะมีการส่งการาฟไปให้ดูนะครับแล้วก็กําหนดสปรอตมาก็คือตรงเส้นสีแดงตรงจุดนี้แล้วก็จะมี TP แจ้งให้แบบนี้นั่นเองนะครับก็จะบอกชัดเจนเลยว่าเข้าที่ราคาไหนออกจุดไหน TP จุดไหนนะครับแล้วก็มีการอัปเดตใ,ให้ดูว่าติดเทรดแล้วแล้วก็อัปเดตให้ดูว่า ปิดกำไรแล้วนะครับจะเห็นว่าแต่ละวันเนี่ยบางวันก็ไม่ได้มีเทดเพราะเป็นเทส์ลันเทร์นะถือยาวๆนะครับก็บางวันอาจจะมีแล้วก็เว้น2อสวันแล้วก็มีอีกจังหวะหนึ่งซึ่งต้องแจ้งก่อนว่ากลุ่มตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นการการันตีไรายได้นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเทดที่แพ้เนี่ยมันก็มีอย่างเทดเนี้ยเห็นไหมเข้าบายทองคำนะครับแล้วก็มีแซลสุดท้ายเนี่ยราคาก็ผิดทางก็สต็อปลอสไปก็ถือว่าบริหารคุมความเสี่ยงไปเทดที่ชนะก็มีนะครับอย่างเทรดนี้ก็ปิดปปิดดกกําาไรรบบวว80 800หือ่จุ นะครับแล้วก็มาปิดทิกทีนึงที่1,200จุดหรือว่าอย่างเทรดนี้ก็มีนะครับ y s d j p y buy s t o p ซึ่งก็จะเป็นวันที่4 ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะครับติดเทรดได้กำไรอยู่ที่70็ิบปก็ปิด80%ดสิบเซ็นต์ในแวหน้าไมยาไปก็เป็นเทรดล่าสุดนี้เลยนะครับก็เห็นว่าเทรดที่มันชนะก็มีเทรดที่มันแพ้ก็มีซึ่งเดี๋ยวเรามาดูผลลัพ์กันว่าตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมแจกสัญลักณเป็นตัวจุดเข้าเทรดเนี่ยผลลับเป็นยังไงบ้างเราไปเรื่องกันที่เทรดแรกเนาะ g ี GB p JPY Sell Stop นะครับเทรดเนี่ยผมมีการ,รัปเดตให้ดูว่าติดเทรดถูกไหมแล้วก็ได้กําไรเนี่ยอยู่ที่ เจ็ดร้อยจุดนะครับก็คือ70็ดปแต่ผมเขียนเป็นจุดละกันเนาะจะได้ง่ายส่วนเทรดถัดไปนะครับเป็นเท,ทรดทองคำเนาะเข้าได้กำไรอยู่ที่600จุดนะครับก็บวก600นะครับหรือว่า60สิบปบนั่นเองนะครับเทรดถัดไปนะจะเป็นเทรดของ Gbp Aud นะครับเทรดนี้ก็ได้กำไรอยู่ที่ทั้งหมดเนี่ย1,200จุดนะครับบวกไป1,200จุดแล้วก็จะมีเทรดนี้นะครับเท,ทรดทองคำที่ขาดทุนไปเนาะตรงจุดนี้นะครับเทรดเนี้ยขาดทุนอยู่ที่100 นะครับหรือว่า1,000จุดนะครับก็ลบไปที่1,000เนาะแล้วล่าสุดนะครับมา g b p AUD นะครับ u s ีเทดนี้ได้กำไรสุดที่ไปเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะบวกที่700จุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยกำไรในปัจจุบันเนี่ยจากการเทรดแค่ทั้งหมด5เทดนะครับภายใน1สัปดาห์เนี่ยได้กำไรสุดที่อยู่ที่2,200จุดสมมุติว่า ถ้าเกิดเราเข้าประมาณ1ล็อตไซน์เนาะเราก็จะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ2 000, อ0 0ัอลาแต่ต้องบอกว่าตัวเลขตัวนี้มันแล้วแต่คนนะครับบางคนออกล็อตไซน้อยบางคนออกล็อตไซส์เยอะแล้วแต่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมแจ้งไปว่า ตัวเลขตรงนี้ไม่ได้เป็นการการันตีนะว่าทุกสัปดาห์จะเป็นอย่างนี้บางสัปดาห์มันดีหน่อยแบบสัปดาห์นี้ก็ได้กําไรบางสัปดาห์ไม่ดีก็ขาดทุนก็มีแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นเทดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดถือเทดยาวๆนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดกลุ่มสกอร์ปิ้งเนาะถือเษสั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยถือเทดยาวแล้วเพราะรู้สึกว่ามันง่ายสบายกว่าไม่ต้องมาเฝ้ากราฟบ่อยๆนะครับแล้วก็คนเทตตามก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากมากด้วยนะครับถ้าสนใจนะครับเข ว่าสนใจเจ็ดสองสนะครับต้องย้ําก่อนว่าใครที่รู้จักช่องผมสักแรงแล้วอ่ะผมไม่แนะนําให้เข้ากลุ่มนี้นะเพราะว่าอะไรเพราะผมอยากให้ทุกคนเะนี่ยเทรดเป็นกันเอง แต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้ามาเพื่อมาดูจุดเข้าเทรดหาไอเดียแนยวคิดว่าเฮ้ยทำไมผมถึงเข้าจุดนี้คิดยังไงทําไมกราฟวิ่งขึ้นทํำไมถึงเข้าบายตรงจุดนี้ทําไมไม่รอกลับตัวลงมาหน่อยก็สามารถมาดูได้พราะก็จะมีการแชร์จุดเข้าเทรดให้ดูชัดเจนนะครับคิดซะว่าเข้ามาเอาความรู้ตกวันละประมาณ24บาทเท่านั้นนะสมมติเรา720อบหาร30บวนะันเนาะคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สามารถอยู่ได้1เดือนนะไม่ใช่ใจ่ายครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไม่ใช่ครับเ2 0ย่บบาทต่อเดือนหมายความว่าตกวันละนะก,ลาากว่มื้อ นะครับพยายามตรงนี้ให้ดีนี่ไม่ใช่กลุ่มชวนลงทุนหรือการแนะนําการลงทุนนะครับเพียงแต่เป็นกลุ่มที่แชร์จุดเข้าเทรดจากผมเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่ามันคือกลุ่มชวนลงทุนเอาเงินมาลงได้เฉยๆคุณคิดผิดไม่ใช่กลุ่มแบบนั้นนะครับ <P ie ong> ผู้ที่สนใจเข้ากลุ่มนี้ควรศึกษาความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กให้เข้าใจก่อนว่ามันมีการแพ้มีการชนะไม่ได้มีการได้กําไรอย่างเดียวถ้าเกิดว่าได้กำไรอย่างเดียวรวยกันทั้งโลกละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่มีแพ้มีชนะนะครับ <P ie ong> ไม่มีการการันตีรายได้หรือการขาดทุนอย่างสิ้นนะ แอดจุดเข้าเทรดเท่านั้นเองนะครับซึ่งบางเทรดกว่าจ,จะเข้าทานันบางเทรดกว่าจ,จะไม่เข้าทานผลลัพธ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันแน่นอนเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เห็นตรงนี้อันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมานะสัปดาห์ถัดไปอาจจะก,กําไรก็ได้หรืออาจจะขาดทุนก็ได้เป็นเรื่องของความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้ถ้าใครที่รับความเสี่ยงไม่ได้แนะนําว่าไม่ควรเข้ากลุ่มนี้มาแต่แรกนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจรับความเสี่ยงได้รู้ว่าอะไรเป็นไรอยากเข้ากลุ่มนะครับสนใจทักมาได้เลยที่ ลายไอด mjpo มีแอดด้วยนะเราก็ทักมาว่าสนใจ72 0พิมพ์พิมมาตามนีเป๊ะไม่ใช่แล้วผมจะไม่รู้ว่าทักมาทําไมเดี๋ยวจะมีเป็นคอยตอบให้นะครับย้ําว่าตกวันละยีบาทถูกกว่าซื้อข้าวหนึ่งมืออีกนะครับซื้อข้าวกินละอิ่มก็จบไปแต่ว่ากลุ่มนี้คุณเข้ามาคุณได้ความรู้คุณได้โอกาสในการเข้าเทรดนะครับแต่ต้องย้ําว่าไม่ได้เป็นการการันตีรายได้นะหวังว่าจะเจอกันในกลุ่มเนาะถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับลายไอด์แอด mjpo สนใจเจ็ดสองศูนย์นะครับทัก